สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับพี่เอกคาร์ล็อกเกอร์กันนะครับผมงั้นสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพี่เอกครับพี่เอกสวัสดีครับพวกผมนะ HKRTROCKR Hard Rocker โอเคครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับพี่เอกก็เลยไม่สบายนะครับก็โอเคครับโหหมดหล่อเลยไม่ไรครับพี่เอกหล่อยังกระดูกอยู่แล้วครับจามพีนี่แบบน้ำลายกระเซ็นออกมาเป็นอย่างนี้ก็หมดหล่อแล้วพี่ไม่ต้องเหลือความหล่อในตัวพี่อะครับแต่ยังไงพี่ก็หล่อยังกระดูกครับไม่ไรครับเส้นโอเคแล้วตอนนี้พี่กำลังทำอยู่ครับพี่ทำอะไรอยู่พี่ทำอะไรอยู่ครับเราถ่ายทำสารคดีอยู่อ๋อสารคดีอยู่นะครับเออแรงเลยเอ้าแล้วพี่ช่วยร้องเพลงเอ้ยไม่ใช่ดิแล้วอะไรวะจำคำถามไม่ได้นึกครับนึกครับแล้วอะไรวะอะไรโอ้เดี๋ยวจดขอจดเบอร์ครับอ๋อพี่จะจดเบอร์ไปทำอะไรครับเพื่อจะได้ทำธุรกิจอ๋อธุรกิจนะครับเอาไปเลยครับห้าครับห้าครับแล้วก็ขีด7273ครับขีด7273ครับผมต้องมีแอดข้างหน้าด้วยไหมเนี่ยมีครับมีครับคงจะหมายถึงที่ครับครับผมแม่โอเคเราจะไปสำรวจที่นะว่าเราจะว่าล่าอะไรว่าลิ้นพันไปหมดแล้วเราจะไปสำรวจที่กันว่าแล้วพี่จะสำรวจทำไมครับสามารถซื้อที่มาทำส้นตึกอะไรอ๋อส้นตึกนะครับแล้วขออะไรที่อย่างนี้ได้ไหมครับก็คือพี่ช่วยร้องเพลงให้ผมฟังเพลงได้ไหมครับแรปเลยพี่แรปเลยนะแรปเลยโอ้ก็รู้เด็กฮิปมันทำไมถึงใจเธอนั้นจะไปลงรักใครที่เขาดูดีเด็กชอบตีกลับคงไม่เป็นละสิโยกวันฟังแต่ซีดีเดินโยกฟาดทีซ้ายทีมันก็เลยอกหักจาดีดาจีดาจีดาจาจีดาจีดาจาโอเคครับโอ้เพลงโคตรแก่พี่ช่วยร้องไอ้เพลงนั่นนะพวกคาราบาวอะไรเงี้ยพี่บ่งบอกอายุพี่อย่างเงี้ยนะครับค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวพอเลยพี่พอเลยครับแล้วพี่คิดยังไงกับไอ้เด็กไอ้รายการหนึ่งที่มันทำคลิปออกมาด่าพี่เบนเฟอร์ครับพี่คิดยังไงกับคนนั้นครับเหนื่อยใจจริงเลยนะครับเหนื่อยใจจริงเลยนะครับแล้วตอนนี้พี่กำลังจะไปไหนครับเนี่ยพี่กำลังจะไปไหนครับพี่กำลังจะไปไหนครับเราจะมาติดต่อคุณเคสครับทำเอาพี่จะเอาอะไรเอาคุณเคสอ่ะป่าโอ้โหล้อเล่นครับพี่จะติดต่อคุณเคสไปทำไมครับพื้นที่ไปทำไปปลูกมันฝรั่งครับอ๋อพี่จะทำมันฝรั่งด้วยเนี่ยมันฝรั่งมาไม่ใช่มันฝรั่งแล้วพี่จะไปพูดกับคุณเขตดีเขตว่าอะไรบ้างครับกูหาคนชื่อเคสเอาเคสเหรอโอ้ขอโทษครับผมบ้าดีเขตครับขอโทษครับพี่ครับเคสอ่ะครับเคสครับไม่ใช่เอคนนี้อ่ะครับไม่ใช่ครับแล้วคำถามต่อไปเลยนะครับแป๊บนึงครับโอ้คันหูครับแป๊บนึงโอ้คันหูเฮ้ยพี่เสียงกรี๊ดพี่มีคนกรี๊ดขอช่วยเหลือไปเลยพี่โอ้เราเป็นอะไรครับเราเป็นวีรบุรุษครับเราเป็นสไปเดอร์แมนครับผมไปขอเข้าสู้โทรศัพท์แป๊บเปลี่ยนชุดเฮ้ยนั่นมันซูเปอร์แมนโอเคไปเลยพี่นี่ไปดีกว่าไปเลยมีคนขอความช่วยเหลือเราเป็นคนดีเราต้องออกไปเอ้าพี่ครับถ้าผมจะถามพี่อย่างนึงก็คือพี่คิดยังไงกับพวกโจรที่เห็นกระเป๋าแล้วมันไม่หยิบอะครับช่วยถ้าเป็นผมนะมีกระเป๋าวางอยู่หลายๆอันนะผมไม่เปิดหมดทุกอันนะครับพี่นี่เร็วกว่าโจรอีกนะครับพี่ครับหอยคอครับพี่หอยเอาหอยคอยเหรอขอโทษครับแล้วปีนได้ป่าววะปีนไม่ได้อะพี่ป่าววะดูครับพี่ครับดูครับ
ยังอยู่อีกครับอะไรยังอยู่ครับพี่ครับตรงนี้พลังงานแรงมากครับคุณเจนมาแล้วครับสวัสดีครับคุณเจนครับแรงมากเลยอ่ะแรงมากเลยนะครับเจนสัมผัสได้สัมผัสได้นะครับคุณริวมันมีพลังงานแล้วคุณริวไม่อยู่หรอครับครับเจนเอ้ยเจนเห็นกระดาษแล้วครับเอาเห็นกระดาษเข้าไปเก็บสิครับแล้วเจนต้องรีบเก็บครับอะไรอารมณ์กันรู้พี่ครับมันขู่มันขู่อะไรพี่ยิงกระดาษเยอะแล้วไม่ยิงโหดเอ้ากระดาษเยอะพี่ไปขโมยกระดาษมดมาพี่สุดมันพี่วิ่งช้าโอ้โหไปแม่งตามหลังมาแล้วไม่ช้าพี่เร็วเลยมันตามหลังมาแล้วไปดิพี่วิ่งดิพี่คุณจะเป็นเซาดิ้งหรือเปล่าไม่เป็นพี่ไม่เป็นเพื่อผมพี่ผมอยู่กับพี่พี่วิ่งไม่มีกระดาษเราเดินไปเข้าพงหญ้าแล้วกันเข้าพงหญ้าในนี้เงียบรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าเดิมตอนนี้เจอรั้วก็เจอรั้วกูออกซ้ายกูหักซ้ายเข้ามันตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเดินตามไปเรื่อยเดินตามไปเรื่อยตอนนี้คุณจะไปไหนคุณไม่ติดคนติดขอบสนามไปแล้วตรงนี้อ้อมพ้นต้นไม้มาอย่างนี้ต่อเดินไปเจอแสงสว่างอุ้ยเดินมาโอ้โหเจอทางเดินอย่างนี้เราเลี้ยวซ้ายไปตอนนี้ก็เจอพี่อยู่พี่แล้วหลอนนะพี่ผมขอแบบนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝากรายการใหม่ด้วยครับ RCC TV ครับตัว Subscribe ครับท่านชอบครับคลิปนี้อาจจะกระตุกบ้างเลยครับเพราะผมมาถ่ายในคันเตซีครับแล้วกดเบรกบาร์หยุดเลยครับมันก็ไม่ใช่แล้วครับช่างมันเถอะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แฟนเพจด้วยครับถ้าชอบนะครับวันนี้ไปพูดถึงพี่เอกครับเราจะให้พี่เอกพูดได้นะครับให้พี่เอกพูดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพี่เอกครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับซีเคเนเธอร์เดย์เจอปืนครับครับเจอปืนครับบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงกระตุกบ้างนะครับเพราะว่าคอมก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับผมก็นะครับต่อมาก็ไม่ได้ตัดต่อเก่งขนาดนั้นนะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายIt's so good.